ับพราวและรายการสวยไปวันวันตอนนี้นะคะพราวก็อยู่ที่ประเทศอิตาลีค่ะมิลานนะคะนี่เลยก็ขอมานั่งพูดอยู่ที่หน้ามหาวิหารดูโอโมค่ะโหสวยงามจับใจมากเลยทีเดียวนะคะตรงนี้ก็เป็นมหาวิหารที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกเลยรองมาจากมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่อยู่ที่รัฐวาติกันนะคะอันนี้ถูกสร้างมาเมื่อแบบนานมากแล้วโดยวัตถุประสงค์ตอนเริ่มแรกก็คือสร้างเพื่อถวายแม่พระเพื่อที่จะขอบุตรชายเพื่อที่จะสืบสกุลต่อไปก็ใช้เวลาก่อสร้างยาวนานมากเลยค่ะ500กว่าปีกว่าทุกอย่างจะเสร็จเรียบร้อยนะคะซึ่งด้านในก็สามารถเข้าไปรับชมความสวยงามได้ค่ะโดยที่ต้องจ่ายค่าผ่านประตู5ยูโรแล้วก็ด้านบนนะคะสามารถขึ้นไปรับชมทัศนียภาพได้เช่นเดียวกันมีลิฟต์บริการค่ะไม่ต้องเดินไปถึง158ขั้นนะคะจ่ายเพิ่มจ้าอีก7ยูโรนะคะซึ่งก็น่าสนใจนะเพื่อมาครั้งนึงแล้วมันก็ต้องแบบขึ้นไปดูหน่อยว่ามันเป็นยังไงเนาะก็เดี๋ยวพาจะลองเข้าไปสอบถามแล้วก็ลองดูค่ะว่าจะเป็นยังไงเข้าไปพร้อมกันเลยค่ะโอเคตอนนี้พักก็ได้ตั๋วมาแล้วแต่ว่าขอแก้ราคาหน่อยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ที่พาอ่านในเว็บต่างๆก็คือเขาจะบอกว่าค่าเข้าในการเข้าประตูแค่5ยูโรนะคะแล้วก็การที่จะใช้ลิฟต์ขึ้นไปบนดาดฟ้า7ยูโรแต่ว่าตอนไปซื้อที่แมชชีนได้ที่ทิกเก็ตinformation นะคะสามารถซื้อได้ที่แมชชีนได้เลยคือเข้าไปในบริเวณโบสถ์ใช้แค่3ยูโรค่ะแต่ว่าถ้าใครจะใช้ลิฟต์เพื่อที่จะขึ้นไปชมดาดฟ้าด้านบนนะคะแล้วก็ชมวิวเมืองต่างๆก็คือคนละ17ยูโรค่ะข้างๆกับมหาวิหารดูโอโมเลยก็จะเป็นแกลเลอรี่นะคะมันคือที่ช้อปปิ้งค่ะแล้วก็จะมีแบรนด์เนมเป็นส่วนใหญ่ก็ตอนนี้เช้าอยู่แล้วก็สามารถเก็บบรรยากาศสวยๆมาให้คุณผู้ชมดูได้นะคะประเพณีของคนที่นี่อยู่เพราะว่าเขาเชื่อว่ากระทิงเป็นสัญลักษณ์ของเมืองตูรินนะคะเมืองตูรินก็คือที่นี่นี่แหละก็คือเหมือนกับต้องหมุน3รอบโดยที่เอาเท้าของเรานะคะอยู่ที่อันนี้ของเขาแล้วก็หมุน3รอบเพื่อเป็นการขอพรเนื่องจากว่าร้านต่างๆยังไม่เปิดนะคะเพราะว่ายังเช้าอยู่มากเดินไปเดินมาก็เลยเดินกลับมาโรงแรมก่อนแล้วกันเพราะว่าเรายังมีเวลาโรงแรมมีความทันสมัยมากๆแล้วก็ใหม่ล็อบบี้ตรงนี้เป็นที่เช็คอินแล้วก็ด้านในเป็นคอนเซียร์จนะคะมาจ้าตามมาจ้ารีวิวห้องพักนะคะเข้ามาเลยค่ะโอ้โหห้องมีขนาดกระทัดรัดมากๆเลยนะคะเข้ามาก็แบบว่าสถานเวลาไหนดีเอาตรงนี้ก่อนละกันโถสุขภัณฑ์นะคะแล้วก็อันนี้ดูโซฟาเขาเป็นแบบดูอวกาศแล้วก็เตียงห้องน้ำนะคะประมาณนี้นะคะแต่ว่าชาวชอบในส่วนของส่วนกลางที่เป็นสระว่ายน้ำเดี๋ยวเราจะลงไปดูกันนะจ๊ะนี่นะคะในโซนของสระว่ายน้ำที่เขาบอกว่ามันดูอวกาศมากเลย
กลับไปเปลี่ยนชุดมาด้วยนะคะเพราะว่ามันสะดวกไม่ต้องแบบว่าใส่หลายชิ้นลุงลังเนาะก็เดินมาถึงแล้วค่ะมหาวิหารดูโอโมเมื่อกี้ที่พาวซูมไปตรงยอดด้านบนนะคะอันนี้เป็นจุดเด่นเลยของมหาวิหารที่นี่เพราะว่าจะมีแม่พระมาดูนี้นะซึ่งอยู่บนยอดของมหาวิหารนี้เลยซึ่งมีขนาดความสูงประมาณ4เมตรเนาะหรือว่าตึกไหนที่อยู่ในเมืองมิลานแห่งนี้นะคะที่จะสร้างสูงกว่าดูโอโมก็จะต้องมีรูปจำลองของแม่พระนี้ไว้เพื่อที่จะถือว่าเป็นความสิริมงคลค่ะตอนนี้เราก็เข้ามาภายในมหาวิหารแล้วนะคะเขากำลังมีพิธีสวดมนต์อะไรกันอย่างนี้157เมตรแล้วก็กว้าง90กว่าเมตรเลยนะคะมาดูบรรยากาศอย่างที่พราวบอกนะคะว่ามหาวิหารที่นี่ใช้เวลาก่อสร้างยาวนานมากๆเลยค่ะถึง579ปีแล้วก็มีศิลปินมากมายนะคะที่ร่วมกันสร้างมหาวิหารนี้ขึ้นมาโดยหนึ่งในศิลปินที่เราจะไม่เอ่ยชื่อถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือลีโอนาร์โดดาวินชีนะคะอันนี้เป็นกระจกนะคะที่เวลาเรามองจากภายนอกมหาวิหารเวลาเราถ่ายรูปออกมามันจะคล้ายๆเหมือนแบบกระจกโมเสสที่จะเวลาอยู่ในรูปมันจะให้ความสีสันสดใสนะคะแต่ว่าพอมาซูมจริงๆแล้วค่ะเป็นรูปนักบุญทั้งหมดนะคะเขาประณีตมากจริงๆรอบๆเนี้ยมันจะเป็นเหมือนแบบรูปปูนปั้นของนักบุญต่างๆแล้วก็สถาปัตยกรรมเขาอย่างที่บอกนะคะว่าเป็นโกธิกนะคะเนี่ยเขาคิดว่ามิชชั่นในทริปนี้ค่อนข้างเกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะตอนนี้ก็ได้ขึ้นมาที่บนรูฟท็อปของมหาวิหารดูโอโมแล้วก็ข้างบนก็สวยงามก็วันนี้ได้ขึ้นมาเห็นแล้วค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกๆเสาทุกๆยอดเลยจะเป็นแบบนักบุญนะคะแล้วก็มีการแบบตกแต่งประณีตสวยงามมากๆด้วยหินอ่อนตอนนี้ก็ขึ้นมาแบบเห็นวิวเมืองทั้งหมดสวยมากคุ้มค่ากับที่เหนื่อยขึ้นมานะคะเบ็ดเกตเดินกลับแล้วค่ะภารกิจต่อไปเราต้องไปเดินหาที่ช็อปออเดอร์จากทางบ้านเยอะมากเลยตรงที่พาอยู่นี่นะคะก็เป็นถนนชื่อว่านโปเลียนซึ่งเป็นถนนที่ขายแบรนด์เนมทั้งเส้นเลยค่ะแต่ว่าพาวแนะนำให้เช็คมาก่อนนะคะสำหรับคนที่ตั้งใจจะมาซื้ออะไรจริงๆก็คือบางช็อปวันอาทิตย์จะปิดนะคะส่วนพาวก็เดินไปเดินมาหน้าเริ่มซิดแล้วนะคะแวะเก่งนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็จะทยอยเดินดูไปเรื่อยๆจริงๆไม่ได้มีอะไรในดวงใจแต่ว่าถ้าเจอที่ชอบก็จะซื้อส่วนใหญ่พาวแบบแวะร้านไหนทำไมมันชอบได้ร้านนั้นตลอดไม่เข้าใจตัวเองมากเลยแบบเป็นคนที่แบบเก่งใจคนขายเวลาถ้าได้ลองแล้วจะต้องซื้อเป็นป่ะนิสัยเนี่ยบ้าจริงไปขอแวะร้านนี้สักหน่อยสำหรับคลิป
มิลานนะคะพราว่าไม่ต้องเตรียมอะไรมากแค่ต้องเตรียมรองเท้าผ้าใบกับใจถึงๆค่ะเพราะว่าในมิลานนะคะสิ่งที่ต้องทำก็คือ 1. มาดูโอโมค่ะ 2. ช้อปปิ้ง 3. รีแลกซ์ที่โรงแรมนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมใจถึงๆกระเป๋าตังค์จะเริ่มรู้สึกว่าอยากสั่นนะคะเสียทรัพย์แน่นอนสำหรับทริปนี้นะคะแฮปปี้มากๆเลยแล้วก็แบบถ้ามีโอกาสแน่นอนว่าจะต้องมาอีกมาผ่านยังดีสักวันหนึ่งสองวันอะไรอย่างนี้นะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ